คิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดย True Corporation เมืองไทยประกันชีวิตธนาคารอาคารสงเคราะห์บริการด้วยหัวใจเพื่อความสุขคนไทยได้มีบ้านงานมหกรรมการเงินอุดรธานีครั้งที่3 9-11 ตุลาคมนี้ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีตัวเลข GDP ของไทยนะครับถึงแม้ว่าจะมีการคาดการณ์ว่าไตรมาส2นี้จะได้เห็นการชะลอตัวลงมานะครับแต่ว่าตัวเลขสดๆขณะนี้เพิ่งจะมีการประกาศออกมาครับเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันนะครับกับการรายงานสดนะครับโดยคุณวิมลวรรณนะครับไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดีครับคุณวิมลวรรณครับค่ะสวัสดีค่ะคุณเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวเลข GDP ไตรมาสที่2ที่เพิ่งจะมีการประกาศกันออกมาครับค่ะก็เหมือนที่เมื่อกี้คุณพิชิตพูดไปนะบอกว่าตัวเลขไตรมาส2เนี่ยเมื่อกี้ทางสภาพัฒน์เขามีการประกาศออกมาแล้วนะโดยท่านเลขาธิการสภาพัฒน์ค่ะก็พบว่า GDP ไตรมาส2เนี่ยมีการปรับลดลงจากไตรมาสแรกโดยไตรมาส2เนี่ยขยายตัวได้ 2.8% นะจากไตรมาสแรกเนี่ยก็ขยายตัวได้ 3% เนื่องจากตอนนี้มันยังมีปัจจัยของเศรษฐกิจโลกอะค่ะที่มามีผลกระทบต่อการส่งออกด้วยนะซึ่งทำให้การขยายตัวด้านการส่งออกของไตรมาสที่2เนี่ยก็ติดลบไปถึง 5.5% เลยนะคะจากไตรมาสแรกเนี่ยที่ติดลบไป 4.3% ค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะทางสภาพัฒน์ก็มีการประกาศตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ทั้งปีใหม่ด้วยนะคะก็เป็นการปรับลดลงมาค่ะโดยมองว่าเศรษฐกิจไทยปี2558เนี่ยจะขยายตัวได้เพียง 2.7 ถึง 3.2% การส่งออกก็มองว่าจะติดลบ 3.5% นะคะซึ่งทางสภาพัฒน์บอกว่าตอนนี้แม้ตัวเลขของเราบ้านเราการเศรษฐกิจเนี่ยมันจะปรับตัวลงแต่ว่าก็ยังเป็นส่งสัญญาณที่มีการลงทุนจากภาครัฐรวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่จะมีการเร่งหนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้นะดังนั้นตอนนี้ความหวังของเศรษฐกิจไทยก็คือการลงทุนของภาครัฐที่ยังต้องมีการติดตามว่าจะลงทุนได้ตามเป้าที่คาดไว้หรือไม่นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนของการท่องเที่ยวและการอ่อนค่าของค่าเงินบาทที่มองว่าในขณะนี้การอ่อนค่าของค่าเงินเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการส่งออกด้วยซึ่งเขาก็ประเมินนะคะบอกว่าการค่าเงินบาทในปีนี้น่าจะอยู่ในกรอบ33.50 บาทถึง34.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณวิมลวรรณครับสวัสดีครับนั่นคือตัวเลข GDP ล่าสุดจากทางสภาพัฒน์นะครับประกาศกันออกมาไตรมาส2เติบโต 2.8% ตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันเอาไว้นะครับแต่ว่ามีการปรับลดตัวเลขการคาดการณ์ GDP ทั้งปีลงมาครับเหลือ 2.7 จนถึง 3.2% นะครับขณะที่ค่าเงินครับก็ประเมินกรอบค่อนข้างอ่อนค่าทีเดียว35.50 บาทนะครับก็ถือว่าเป็นกรอบที่ค่อนข้างอ่อนค่านะครับเช้าวันนี้ค่าเงินบาทจะมีการอ่อนค่าขึ้นมาแล้ววินาทีปัจจุบันที่เรียนให้ทราบครับไปแตะบริเวณ35.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับส่วนช่วงนี้นะครับไปติดตามกันต่อนะครับสำหรับธุรกิจที่สนใจอยากจะเข้ามาระดมทุนนะครับในตลาดทุนเพื่อหาเงินเอาไปขยายธุรกิจของตนเองนะครับวันนี้เรามีอีกหนึ่งตัวอย่างมาฝากในช่วงของถอดรหัสรวยครับความเสี่ยงที่ประเทศไทยจะโดนคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกาเพื่อกดดันให้เร่งแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งไทยถูกจัดอันดับให้อยู่ในระดับต่ำสุดหรือเทียร์3กลายเป็นอีกวิกฤตใหญ่ที่ต้องเผชิญในเวลานี้ค่ะด้วยการกีดกันสินค้าหลายประเภทอาทิอุตสาหกรรมประมงอาหารทะเลและเสื้อผ้าโดยอ้างว่าเป็นสินค้าที่ผลิตจากแรงงานผิดกฎหมายหรือการค้ามนุษย์นั่นเองแม้ว่าที่ผ่านมาประเทศไทยจะมีความพยายามแก้ไขอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงไม่เข้าตากรรมการค่ะตลาดหลักที่เราทำอยู่เป็นตลาดสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้ตลาดอเมริกาเริ่มจะฟื้นตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าวอลลุ่มตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจว่าก็จะไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนะครับหนึ่งเสียงจากผู้ประกอบการที่ให้บริการโลจิสติกระหว่างประเทศทั้งนำเข้าและส่งออกซึ่งมีตลาดหลักในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะยอมรับว่าธุรกิจอาจได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวแต่ยังคงมั่นใจว่าสามารถแก้เกมนี้ได้ด้วยศักยภาพของธุรกิจที่แข็งแกร่งและประสบการณ์กว่า20ปีที่สำคัญใช้กลยุทธ์กระจายความเสี่ยงได้อย่างชาญฉลาดเราก็ยังมั่นใจในพื้นฐานของบริษัทนะครับที่เป็นมีผลประกอบการที่ดีนะครับรวมทั้ง เรามีแผนงานที่จะต่อยอดการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเราทำธุรกิจลูกค้าในหลายหมวดอุตสาหกรรมนะฮะมีทั้งหมวดอิเล็กทรอนิกส์
หมวดชิ้นส่วนยานยนต์แล้วก็มีพวกวัสดุก่อสร้างนะครับรวมทั้งพวกที่เป็นอาหารกระป๋องนะครับจะสังเกตว่าบริษัททำอยู่ในหลายหมวดอุตสาหกรรมเพราะนั้นเรากระจายความเสี่ยงได้ค่อนข้างดีนะครับและนอกจากไม่หวั่นวิกฤตดังกล่าวแล้วยังเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อระดมทุนครั้งใหญ่หวังขยายธุรกิจไปได้ไกลกว่าเดิมค่ะโดยตั้งเป้าเติบโตจากปีที่แล้วไว้ถึง 20% พร้อมเอาชนะทุกอุปสรรคธุรกิจของเราก็จะเป็นการให้บริการนะครับรับจัดการขนส่งโลจิสติกระหว่างประเทศนะครับตลาดหลักก็จะเป็นตลาดสหรัฐอเมริกานะครับรองลงมาก็จะเป็นตลาดในเอเชียเนี่ยฮะเป็นจีนเป็นญี่ปุ่นแล้วก็ตลาดแถวบ้านเราเนี่ยครับก็การระดมทุนในครั้งนี้ครับก็จะเอารายได้ไปต่อยอดธุรกิจในส่วนของลงทุนในคลังสินค้าครับแล้วก็ขยายฟีดรถบรรทุกนะครับทั้งหัวลากหางพ่วงรวมทั้งขยายลานแล้วก็ปรับปรุงระบบ IT สารสนเทศครับที่เหลือก็จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรองรับงานที่จะเติบโตในอนาคตครับนี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของนักสู้ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลย่อมมองเห็นช่องทางของโอกาสให้ธุรกิจรื่นไหลได้เสมอค่ะแถมเตรียมรุกเทรนตลาด AEC อย่างฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียเพื่อต่อสายป่านให้ยาวขึ้นอีกด้วยส่วนช่วงหน้านะครับกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยกันต่อครับล่าสุดตลาดเอเชียเปิดแล้วนะครับหั่งเส็งฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ที่จีนแล้วก็ที่มาเลเซียลงไปกันกว่า 1% ครับแต่ก็มีหลายตลาดที่รีบาวด์บวกได้ในเช้าวันนี้นะครับค่อนข้างที่จะแกว่งตัวทีเดียวบ้านเราจะเป็นยังไงอีกสักครู่กลับมาครับ